วสาววันนี้ก็มากันกับ How to แต่งหน้าที่ได้ inspiration มาจาก Gwen Stefani palette ใหม่ล่าสุดจาก Urban Decay ที่เพิ่งออกมาที่เป็นลายพวกกระดับ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 มันช่างสวยงามเหลือเกินวันนี้ก็จะมาเคลียร์ลุคง่ายๆที่ใช้สีของเขาแล้วสามารถแต่งไปแบบงานปาร์ตี้ก็ได้งานอะไรก็ได้คือเราไม่ได้ไปแบบover the top คือสำหรับเธอรู้สึกว่าเวลามอง Gwen Stefani เนี่ยจะเห็นเขาจะชอบเล่นอะไรที่แบบ lip simple eye ที่มันจะแบบ clean crisp cut แบบ eyeliner แบบเฉียบคม signature look ของเขาที่สังเกตเห็นเนี่ยก็จะเป็น eyeliner สีดำ nude eye shadow หรือ shimmer หน่อยนึงแล้วก็ปากสีแดงนั่นคือพอนึกถึง Gwen Stefani นั่นคือสิ่งที่เรานึกถึง eye shadow ของเขาที่เขาทำออกมาเนี่ยมีทั้งหมด15สีเทนตอนนี้แฟลตกำลังซัดมากสีมันอาจจะเฟดไปนิดนึงมีทั้งหมด15สี3สีเป็นสีที่Urban Decayมีอยู่แล้วแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็นสีที่ทาง Gwen Stefani เนี่ยเขาออกแบบเองรวมถึงชื่อของ palette เนี่ยชื่อว่า Magic in the Makeupมันก็เป็นรู้สึกจะเป็นอัลบั้มหรือชื่อเพลงของเขาสักอันนึงนี่แหละส่วนชื่อ Eyeshadow ทั้งหลายแหล่เนี่ยก็เป็นแบบชื่อเพลงของเขาที่แบบเขาทำออกมามีทั้ง Harajuku Danger 1987 Black 9อะไรพวกนี้ดังนั้นเราก็จะมาเคลียร์ลุคนี้กันโดยที่หลักๆเนี่ยก็จะใช้สี Danger กับสี1987แล้วก็สีพวก Pop กับ Bath Water เป็นสี Highlight สี1987จะเป็น Gold แบบ Gold Shimmeryสุดๆเลยก็จะใช้บริเวณหัวตาแล้วก็สี danger สีน้ำเงินอันนี้สวยมากสองสีนี้คือแบบที่สุดเราถึงได้หยิบสองสีนี้มาเล่นวันนี้นะเป็นสีแบบน้ำเงินแบบนี้นะคะสวยงามแต่งยังไงแต่งง่ายๆไปดูกันเลยค่ะโอเคเรามาเริ่มกันเริ่มด้วยอายไลเนอร์สีดำที่เป็นดินสอวันนี้ใช้ของ Sephora แล้วก็หัวอีกฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นหัวแบบฟองน้ำ Always Smudge ซึ่งจะบอกว่าตอนนี้กำลังชอบตัวนี้มากเลยวันนั้นไปซื้อมาตอนที่เขาลด 15% Black Friday แล้วแบบทำไมฉันไม่ซื้อเยอะกว่านี้คือยังไม่เคยลองใช้ก็เลยซื้อมาก่อนวันนั้นตุนแต่ดินสอเขียนคิ้วเหมือนเราสร้างมิติให้กับตาอยู่เพื่อเป็นเบสให้หางตาเราเนี่ยเข้มกว่าบริเวณอื่นเริ่มด้วยสี Danger เลยสีน้ำเงินที่เราจะมาวาดเป็นโครงทั้งตาเราเนี่ยค่อยๆแทบเพราะว่ามันค่อนข้างฟอร์เราแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ลงรองพื้นยังไม่ได้ลงอะไรแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสมากตรงหัวตาอาจจะให้มันบางกว่าตรงอื่นหน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะลงสีทองตรงหัวตาเราเพื่อให้ตาเรามันดูโดดเด่นออกมาน้ำเย็นละไมนิดนึงอันนี้ก็ใช้แปรงของ MAC เบอร์219แต่เป็นรุ่นสั้นเป็นพกพาไซส์แปรงของ Real Technique Access Brush จิ้มสีเดียวกันแล้วก็วิงอายไลเนอร์ถ้าเกิดเราต้องการให้ปลายมันแบบแหลมเพี้ยวกว่านี้จากนั้นเธอก็จะเอาสี black out ก็คือสีดำสนิทของนางเนี่ยจิ้มแปรงตัวเดียวแล้วก็ฟุ้งเฉพาะบริเวณหางตาเพื่อให้มันดูมิติหัวตาก็จะอ่อนแล้วก็ไล่ไปที่หางตาก็จะเข้มขึ้นโอเคต่อไปขั้นตอนอันแสนง่ายคอตเทนบัดแล้วก็ฉีดเอาสเปรย์ที่เป็นอะไรก็ได้แหละจะเป็นน้ำแร่หรือจะเป็น setting spray อะไรก็ได้วันนี้เราใช้ setting spray ของ MAC ตัวคล้ายๆ Fix Plus ที่มันเป็นสีส้มๆแต่ว่าอันนี้แบ่งมาใส่ขวดเล็กแล้วก็จิ้มสี1987สีทองอรามในเนี้ยใส่หัว cotton bud แล้วก็ลงที่หัวตาต่อด้วยเพลจะเอาสี bath water มันจะเป็นแบบ shimmeryหน่อยเป็นแบบคล้ายๆโรสโกลด์นิดๆทองหน่อยๆลงบริเวณเปลือกตาด้วยแปรงของ MAC เบอร์2 3 4แล้วค่อยๆแท็บเอาเสร็จแล้วแค่นี้แหละขนตาปลอมวันนี้ใช้ขนตาปลอมของ Michelle Blooming เบอร์18 Girly Mix ท
าด้วยกาวติดขนตาปลอมวันนี้ใช้ของจริงๆก็ใช้ของเดิมทุกวันแหละ Fierce by ป้อมวินิตดัดขนตามาสคาร่า Lashes Sensational by Maybelline New York ติดขนตาปลอมเวลาเพอร์ติดคือเพอร์จะติดลงไปตรงกลางก่อนกะประมาณให้ขนตาเนี่ยมันอยู่ตรงกลางขึ้นหนีบไว้ตรงกลางของขนตาเนี่ยแล้วติดลงไปจากนั้นเนี่ยกดที่หางตาเราก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยหนีบแล้วก็แปะลงไปที่หัวถ้าเกิดเราติดลงไปแล้วเรารู้สึกว่ามันห่างจากโคนขนตาเราจริงๆอ่ะให้ดึงแล้วก็กดดันๆมันลงมาหน่อยเวลาเราติดขนตาปลอมเนี่ยเราต้องการให้มันแบบดูเนียนที่สุดอ่ะว่าฉันไม่ได้ติดนั่นคือจุดประสงค์หลักของการติดขนตาปลอมนะตาดาแค่นี้เองพิงพิงเริ่มด้วยเบสของ Luna So เป็นเบสสีเหลืองลงค่ะ Beauty Blender Sponge จุ่มน้ำเรียบร้อยต่อด้วยคอนซีลเลอร์วันนี้ไม่ทารองพื้นขี้เกียจเหตุผลง่ายไหมเฮ้ยขี้เกียจอ่ะคอนซีลเลอร์แต่ถ้าคอนซีลเลอร์แกจะทาทั้งหน้าขนาดนี้แล้วก็ไม่เราทาเฉพาะจุดมุมปากมุมแก้มตรงกลางตรงนี้ก็เอาไว้ไฮไลท์หน่อยเสร็จแล้วก็จะแปรงร่างเหมือนมาจากชนเผ่าไหม Blend away หลังจากที่เราลงคอนซีลเลอร์เรียบร้อย Blend เรียบร้อยแล้วเนี่ยวันนี้จะใช้ของ Flawless Me สีวานิลาเซตทุกอย่างให้เข้าที่มาต่อกันงานคอนทัวร์ของ Maybelline New York ตัวนี้ซื้อที่อังกฤษไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเมืองไทยเอาเข้ามาหรือเปล่าแต่ถ้าก็เอาเข้ามาจะดีมากเลยสี light medium เบอร์01แบบมันพอดีคอนทัวร์เข้าไปดังมันมาแล้วดังมาแล้วต่อด้วย bronzeการบรอนซ์กับคอนทัวร์มันไม่เหมือนกันนะอยู่ Charlotte Tilbury Film Star Bronze and Glow มันเหมือนเป็นการแบบวอร์มหน้าเราอะให้มันดูมีมิติให้มันดูโกลว์เหมือนแบบฉันไปอาบแดดมาปากเป็นสิ่งสุดท้ายเป็นสีที่รู้สึกว่าเข้ากับทุกลุคอะคือที่เธอชอบอันเนี้ย The Balm มากที่สุดเนี่ยเพราะว่ามันทนมันนานแล้วมันจะอมมินนิดนึงเนี่ยพอทาแล้วจะรู้สึกแบบปากมันแบบพลัมขึ้นโอเคสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยลุคที่ inspired by Gwen Stefani palette ใหม่ล่าสุดจาก Urban Decay ช่วงนี้รู้สึก Urban Decay ขยันนะออกบ่อยมากสีสวยพิกเมนต์แน่นเรารู้สึกว่าคุณภาพของพิกเมนต์เนี่ยเข้ามาอยู่ในpalette หนึ่งเนี่ยคุณภาพของ eyeshadow อาจจะ drop ไปแต่ว่า Urban Decay เนี่ยกลับทำให้คุณภาพของ eyeshadow เนี่ยดีขึ้นแน่นสีพิกมันแน่นสีสวยสีชัดดังนั้นไม่ต้องห่วงอันนี้เพิ่มคอนเฟิร์มหลังจากที่ได้ลองแต่งวันนี้แล้วสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้บายสวัสดีค่ะ